เจาะลึกขั้นตอนการสมัครงานคนที่ใช่ต้องเป็นยังไงทำไมไม่ผ่านสักทีแล้วทำไมถึงตกในแต่ละขั้นตอนเรามาดูกันค่ะขั้นตอนแรกเลยที่พี่เอ็มบอกไปว่าการคัดเลือกเรซูเม่ด้วยระบบ ATS หรือคอมพิวเตอร์นั้นจะคัดเลือกจากสิ่งที่เราเรียนมาอินเทอร์นชิพที่เราเคยทำทักษะที่เรามีหรือเซอร์ติฟิเคทที่เราได้มานะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำไมถึงตกตั้งแต่ ATS บางคนตกม้าตายเพราะว่าใช้ JPG ค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าทำไฟล์เป็นภาพพอทำไฟล์เป็นภาพ ATS อ่านไม่เจอนะคะไม่สามารถที่จะอ่านข้อความในภาพได้ดังนั้นเราก็เลยตกตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่มีควอลิฟิเคชันเพราะอะไรคะ ATS เนี่ยเห็นภาพของเราเป็นกระดาษเปล่าค่ะอันนี้ไม่ควรทำเลยนะคะอย่างที่สองค่ะคือแบ็กกราวด์เราอาจจะไม่ตรงจริงหมายความว่าต่อให้เราทำเรซูเม่สวยงามโปรเฟชชั่นอลถึงขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ถ้าแบ็กกราวด์ของเราไม่ตรงกับที่เขาต้องการสมมุติว่าเขาอยากได้คนที่จบคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์แต่ว่าเราจบสังคมศาสตร์ฮิวแมนิตี้ถึงแม้ว่าเราจะสามารถเขียนโค้ดได้แต่ถ้าบริษัทนั้นเขาตั้งระบบไว้ว่าจำเป็นจะต้องจบคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์จริงๆเราก็จะตกค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องยอมรับนะคะว่าเขาไม่ได้ต้องการคนที่จบมาจากคณะอื่นอย่างที่3ค่ะบางคนเนี่ยพยายามที่จะโกง ATS ด้วยการที่จะให้มันเป็นกระดาษขาวๆอันนี้เป็นสายดำนะหมายความว่าเราสามารถที่จะก๊อป job descriptionที่เขาประกาศรับสมัครงานอยู่เข้าไปใส่ข้างท้ายเรซูเม่ของเราแล้วทำให้มันเป็นฟอนต์สีขาวเล็กๆเพื่อที่จะหลอก ATS ให้มันอ่านแล้วเจอคำที่เกี่ยวข้องมากที่สุดแมชเยอะที่สุดในเรซูเม่ของเราในกรณีนี้ถ้าเขาจับได้แบล็คลิสต์เลยนะคะอย่าทำนะคะเคยเห็น career coach บางท่านของต่างประเทศเนี่ยเขาสอนให้ทำแบบนี้พี่เอ็มบอกเลยว่าไม่ดีค่ะเพราะว่าในที่สุดแล้วเราก็จะโดนปัดตกที่เลเวล2อยู่ดีสมมุติว่าผ่านเข้ามาได้จริงๆด้วยวิธีการ copy job description มาใส่จะทำให้ HR ที่เขาเป็นคนแล้วมาดูสกรีนของเราเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าเรซูเม่ของเราจริงๆแล้วในส่วนที่เป็นฟอนต์ปกติอะค่ะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ job description กับความคาดหวังกับ required skills ที่ต้องการเพื่อที่จะมาทำงานนี้ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ HR ก็จะปัดตกอยู่ดีนะคะดังนั้นอย่าเอาสายดำสายเทามาเล่นเพราะว่าในที่สุดแล้วน้องจะได้งานที่ไม่เหมาะกับน้องค่ะอีกอย่างนึงที่จะทำให้ตกใน HR screening เนี่ยก็คือการเขียนไม่รู้เรื่องค่ะมีหลายคนที่เขียนให้คอมพิวเตอร์อ่านได้เพราะว่ามีคีย์เวิร์ดถูกต้องแต่ไม่สามารถทำให้คนอ่านแล้วรู้เรื่องหมายความว่าอะไรบางคนใช้ job description ของสิ่งที่เราเคยทำมาจริงๆมาแปะลงไปในเรซูเม่เลยแบบนี้ไม่โอเคค่ะเพราะว่าลองนึกสภาพสิคะถ้ามีน้อง2คนที่ไปฝึกงานที่เดียวกันมาจากคณะเดียวกันเมเจอร์เดียวกันแล้วเรซูเม่จะต่างกันไหมคะไม่ต่างค่ะเพราะว่าเอา job description มาใส่ในความเป็นจริงเนื้องานที่ทำต่างกันไหมคะโอกาสที่จะต่างมีเยอะมากโปรเจกต์ที่เรารับผิดชอบอาจจะไม่ตรงกันหรือ achievement ที่เรามีความสำเร็จที่เราทำได้อาจจะไม่เหมือนกันดังนั้น PM อยากให้ทุกคนเนี่ยเขียนจาก achievement จากความสำเร็จที่เราทำได้ไม่ใช่ job description และที่สำคัญเลยเนี่ยก็คืออยากจะให้มีตัวเลขด้วยนะคะอย่างเช่นเราเคย manage team กี่คนหรือว่าเราเคยทำงานแล้วมีคนมาร่วมงานจัดอีเวนต์มีคนมาร่วมงานกี่ร้อยคนเป็นต้นค่ะซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเลขที่เยอะแต่ขอให้เป็นตัวเลขที่ใส่ลงไปในเรซูเม่เพื่อความน่าเชื่อถือค่ะรู้ไหมคะทุกครั้งที่พี่เอ็มสกรีนเรซูเม่เนี่ยพี่เอ็มจะวงตัวเลขก่อนเลยค่ะถ้ามีตัวเลขน้อยความน่าเชื่อถือจะลดลงเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้อย่างเฉพาะเจาะจงว่าตกลงรีซอลที่เราทำมันได้ผลลัพธ์อะไรออกมาบ้างค่ะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็ทำให้ผ่านขั้นตอนที่เป็น HR screening ได้ค่ะต่อไปถ้าผ่านทั้ง2ขั้นตอนทั้ง ATS และ HR resume screening ก็จะไปขั้นตอนการทำแบบทดสอบอย่างที่บอกไปว่าแบบทดสอบเนี่ยมีหลากหลายเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสมัครองค์กรไหนเราก็ต้องไปทำการศึกษาก่อนนะคะลองถามจากเพื่อนที่เคยสมัครที่นี่หรือว่ารุ่นพี่ที่เข้าไปทำงานที่นี่แล้วก็ดีค่ะถามเขาว่าใช้แบบทดสอบอะไรแล้วเราก็ใช้ชื่อแบบทดสอบอันนั้นแหละ
ไปพิมพ์ search ใน Google เลยรับรองมีแหล่งติวเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของฟรีเลยใน YouTube หรือว่าจะเป็นของเสียเงินที่เขาเป็นแบบ mock exam เหมือนเวลาที่เราสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะ GATPAT อย่างเงี้ยมันก็มีของปีที่แล้วมีแนวข้อสอบใช่ไหมคะเช่นเดียวกันเวลาที่เราจะสมัครงานมันก็มีแนวข้อสอบเหมือนกันเราก็ควรจะไปฝึกทำสิ่งเหล่านั้นให้คล่องก่อนแล้วพอถึงสนามจริงเราก็จะได้ทำอย่างมั่นใจค่ะอย่างน้อยที่สุดมั่นใจแล้วก็ชนะไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มั่นใจเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาเราก็จะโลกเราก็เสียสมาธิได้ง่ายค่ะแล้วก็อย่าคิดว่าจะโกงนะคะเพราะว่าหลายแพลตฟอร์มอย่างเช่น Test Gorilla เนี่ยคือเขามีระบบจับหลายแบบมากเลยคือถ้าเปลี่ยนแท็บไปดูอย่างอื่นพยายามจะ Google หรือว่าปิดกล้องนะคะก็คือโดนแล้วนะคะดังนั้นอย่าผิดพลาดในส่วนที่เล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดย careervisaskill.com แบบทดสอบทักษะฝึกให้คุณชนะทุกสนามสมัครงานการเงินบัญชีการตลาดการสื่อสารหรือความเป็นผู้นำก็สามารถทดสอบได้ฟรีที่ careervisaskill.com ค่ะถ้าไม่พลาดก็จะผ่านขั้นตอนการทำแบบทดสอบไปสู่ HR screening HR screening เวลาที่โทรมาตกเพราะอะไรทำไมมันดูน่าจะง่ายไม่น่าจะตกเลย HR เขาก็แค่สัมภาษณ์เบื้องต้นไม่ใช่หรออย่างแรกเลยคือความคาดหวังอย่างที่บอกไปว่าน้องบางคนคาดหวังเงินเดือนสูงมากคือเรียกไปก่อนเลยพี่เอ็มไม่ได้ against ไม่ได้ต่อต้านการเรียกเงินเดือนสูงนะคะแต่ว่าเราต้องรู้ด้วยว่าตำแหน่งเนี้ยบริษัทอื่นๆเขาให้เงินเดือน range อยู่ที่เท่าไหร่แล้วบริษัทที่เราสมัครเขาให้ range อยู่ที่เท่าไหร่เราลองไปหาดูถ้าเป็นบริษัทต่างชาติเนี่ยจะอยู่ใน glassdoor.com แต่ว่าถ้าไม่ใช่พันทิปก็อาจจะมีหรือว่าลองเซิร์ชดูว่าเวลาที่เขาโพสต์รับสมัครงานนะคะตำแหน่งประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรก็ตามเนี่ยเงินเดือนให้ประมาณเท่าไหร่อย่าเรียกเกินกว่านั้นเพราะว่าโอกาสที่จะได้น้อยมากแล้วเราอาจจะถูกปัดตกตั้งแต่ยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์จากหัวหน้างานของน้องเลยไม่ว่าน้องจะเก่งขนาดไหนเรียกให้อยู่ในเรนจ์ค่ะและอย่างที่สองที่อาจจะทำให้ HR เขาปัดเราตกก็คือความต้องการที่จะทำงานHR เนี่ยต่อให้เขาไม่ได้รู้ลึกๆว่าเขียนโค้ดยังไงทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งยังไงเขารู้ค่ะว่าบริษัทที่เขาทำงานอยู่เป็นบริษัทอะไรอยู่ในอุตสาหกรรมไหนมีคู่แข่งเป็นแบบไหนดังนั้นถ้าน้องไม่รู้ไม่เคยทำการศึกษาไม่เคยทำการบ้านมาก่อนเลยแล้วน้องจะบอกเขาได้ยังไงคะว่าน้องอยากทำบริษัทเขาจริงๆถ้าบอกไม่ได้แบบนี้เป็นพี่เอ็มก็ปัดตกเหมือนกันค่ะดังนั้นคนที่หวานแหระวังไว้นะคะถ้าหวานไปน้องต้องจำให้ได้ว่าตกลงเราอยากจะได้สัมภาษณ์ในบริษัทไหนบ้างแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนั้นมาให้ดีค่ะหลังจากนั้นเราถึงจะเตรียมความพร้อมในการรับโทรศัพท์ HR ทุกเมื่อค่ะถ้าผ่านด่าน HR screening ไปก็จะเป็นด่านของ Line Manager หรือว่าหัวหน้างานของน้องที่เขาจะมาสัมภาษณ์ถ้าเป็นด่านนี้เนี่ยแล้วแต่บริษัทเลยค่ะบางบริษัทมี case interviewโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็น management consultant ก็จะมี case business case เลยให้น้องวิเคราะห์ business วิเคราะห์ธุรกิจเบื้องต้นวิเคราะห์ออกมาแบบต้องเรียงลอจิกออกมาเลยอะค่ะว่าวิธีการคิดไปจนถึงการหาคำตอบคือยังไงโดยที่แต่ละข้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตอบไม่ถูกหรอกค่ะและเขาก็ไม่ได้คาดหวังให้ตอบถูกด้วยเพราะว่าเขาคาดหวังให้เรามีลอจิกมีตรรกะมีระบบความคิดที่ดีดังนั้นคำตอบไม่สำคัญเท่าวิธีคิดถ้าใครที่จะเป็นคอนซัลท์จะเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็น management consultant HR consultant marketing consultant ล้วนแต่ต้องไปฝึก case interview ในสายนั้นๆทั้งนั้นนะคะดังนั้นลองเซิร์ชเลยค่ะใน Google case interview หรือว่า marketing case interview มีเต็มไปหมดเลยของช่องต่างประเทศก็เยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกทำ case interview ไว้ก่อนแต่สมมติว่าไม่ใช่ case interview ค่ะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการเตรียมตัวให้รู้ว่า role and responsibilities ของเราที่ต้องการจะได้งานนี้เนี่ยคืออะไรถ้าเราได้งานนี้แล้วเราจะทำอะไรเรามีทักษะอะไรเพื่อช่วยบริษัทให้ไปได้ไกลกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวไว้เหมือนกันแล้วเราก็ต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนของเราด้วยนะคะเพราะว่าโดนถามแน่ๆค่ะไม่รูปแบบใดก็รูปแบบนึงและอนาคตน้องคิดว่าน้องจะไปเรียนต่อเมื่อไหร่หรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการไหมหรืออยากจะทำอะไรต่อถ้าเรารู้จักตัวเองดีเราตอบตัวเองได้เราตอบบริษัทได้แล้วบริษัทรู้สึกว่าโกของเราตรงกันกับโกของบริษัทหรือ
การที่เรา contribute ทำงานหนักให้บริษัทเราจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมายของเราได้ด้วยเขาก็เชื่อค่ะว่าน้องจะทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อบริษัทหรือว่าทุ่มเททำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีของบริษัทเพราะฉะนั้นก็จะเป็น win-win situation และน้องก็จะได้งานในที่สุดค่ะดังนั้นเราต้องเตรียมตัวเยอะๆนะคะก่อนที่จะสมัครงานงานนึงอย่าสักแต่ว่าหวานไปยิ่งหวานเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสมากเท่านั้นเพราะว่าชีวิตการทำงานไม่ใช่แบบนั้นค่ะติดตาม Career Q&A ไขข้อสงสัยในการทำงานได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ากับเอ็มธีรยาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ